สวัสดีครับผมราชันตันติจินดานักวางแผนการเงิน CFP นะครับวันนี้เรามาเจอกันในรายการ Q&A นะครับสำหรับคำถามวันนี้มาจากคุณ S นะครับด้วยคำถามที่ว่าอายุ56ปีกำลังจะออกจากงานมีกองทุนสำรองชีพกับ RMF และจะมีเงินอีก 500,000 บาทอยากลงทุนไม่ใช้หลังเกษียณควรลงกองทุนไหนดีถึงจะมีเงินหลักล้านนะครับอ่ะมาดูคำถามของคุณ S คนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากไม่ได้ข้อมูลของกองทุนสำรองชีพกับ RMF มาแต่ว่าบอกว่าจะมีเงินก้อนอีกส่วนนึงคือ 500,000 บาททีนี้ลองจินตนาการครับเอาแค่เงินก้อน 500,000 บาทก่อนหลายคนอาจจะได้เคยได้ยินคำว่ากฎ72นะครับทีนี้กำลังบอกว่ากฎ72คืออะไรเป็นการเช็คว่าถ้าลงทุนด้วยผลแทนเท่านี้เงิน100จะกลายเป็น2เท่าภายในกี่ปีนะครับทีนี้ผมลองคำนวณคร่าวๆครับโดยใช้ผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับข้อมูลณสิ้นพฤษภาคมตอนนี้อยู่ที่ย้อนหลัง10ปีอยู่ที่ 7.48% เพราะนั้นถ้าคุณ S มีการเอาเงินก้อน 500,000 บาทลงทุนหุ้น 100% สมมุติว่าลงทุนหุ้น 100% ก่อนนะเงินก้อน 500,000 บาทจะกลายเป็น1ล้านได้ภายในเวลาประมาณ9ปีกว่าก็คือตอนนี้คุณ S อายุ56ปีจะมีเงินก้อน1ล้านประมาณอายุ66นะครับแต่นะฮะคนเกษียณจริงๆไม่ควรลงหุ้นเต็มร้อยนะครับทีนี้ผมลองปรับพอร์ตดูนิดนึงนะครับถ้าเลือกพอร์ตความเสี่ยงแบบพอรับได้ความเสี่ยงกลางๆเนี่ยหุ้นสักประมาณ 40% ตราสารหนี้ 60% เนี่ยผลตอบแทนคร่าวๆสัก 4% ถึง 5% ต่อปีคุณ S จะมีเงิน1ล้านบาทได้ภายในประมาณ 14-18 ปีหรืออายุประมาณสัก 70-74 ปีนะครับแต่ถ้าบังเอิญคุณ S นะครับรับความเสี่ยงไม่ได้ลงทุนที่พอร์ตความเสี่ยงต่ำหน่อยนะครับก็คือหุ้นประมาณสัก 15% พอที่เหลือ 85% อยู่ในตราสารหนี้อันนี้ผลตอบแทนคร่าวๆสักประมาณ 2-3% ต่อปีจะใช้เวลาประมาณสัก 24-36 ปีหรือพูดง่ายก็คือมีเงินล้านสักประมาณสัก 80-92 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วจะสังเกตว่าด้วยคนที่มีเงินก้อน 500,000 บาทตอนอายุ56ปีถ้าอยากมีเงิน1ล้านเนี่ยด้วยระยะเวลาด้วยความเสี่ยงตอนเกษียณนะครับอาจจะไม่เหมาะที่จะลงทุนหุ้นเต็มร้อยนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าอยากมีเงินให้ใช้ทันเกษียณหรือเงินหลักล้านเนี่ยอาจจะลองดูนิดนึงครับเป็นไปได้ไหมหลังเกษียณลองหารายได้เพิ่มนะครับเช่นมีการเรียกว่าทำธุรกิจแฟรนไชส์หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีทักษะบางอย่างอยากไปทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณอันนี้ทำได้นะครับเพื่อจะได้เรียกว่าไม่ต้องรีบเร่งมีเงินก้อน1ล้านซะทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าได้รายได้มาในการใช้จ่ายด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องลงทุนในพอร์ตที่เสี่ยงสูงเกินไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรากำลังคุยแค่เงินก้อน 500,000 บาทนะจริงๆถ้าคุณ S มีกองทุนสำรองชีพหรือมี RMF หรือเงินเก็บอื่นๆเนี่ยมาสมทบด้วยจริงๆการมีเงินหลักล้านอาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอันนี้ลองดูนะครับเราคือแค่เงิน 500,000 บาทนะครับแต่สำหรับถ้าใครๆนะครับมีเวลาลงทุนนานกว่านี้นะครับตอนนี้อายุสักประมาณ 30-40 นะครับหรือ50ต้นๆเวลาเก็บเงินมากกว่านี้นะครับการมีเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าคนอายุ40ปีหรือเวลาเก็บเงินสักประมาณ20ปีนะครับถ้าอยากมีเงินล้านโดยที่ณวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเก็บตังค์เลยเนาะการลงทุนสักประมาณเดือนละ 2,500 ถึง 2,800 บาทที่พอร์ตผลตอบแทนสักประมาณ 4-5% ต่อปีหรือหุ้นประมาณสัก40% โดยประมาณนะครับก็สามารถมีเงินล้านได้ภายใน20ปีแบบไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงเยอะขึ้นหรือมีระยะเวลาการลงทุนนานขึ้นเงินเก็บต่อเดือนก็น้อยกว่านี้นะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าเงินล้านเนี่ยไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นให้เร็วที่สุดและให้รับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเงินล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับแต่ก็จะมีคำถามต่อครับว่าเอ๊ะลงทุนพอร์ตความเสี่ยงกลางก็แล้วพอร์ตเสี่ยงสูงก็แล้วคำถามคือแล้วกองทุนหุ้นเลือกยังไงล่ะกองทุนตราสารนี้เอากองที่ไหนดีล่ะผมแนะนำอย่างนี้ครับลองดูเว็บไซต์ของ Morningstar Thailand นะครับเพื่อจะดูว่าเอ๊ะตอนนี้กองทุนหุ้นหรือกองทุนตราสารหนี้กองไหนได้รับการจัดเรตติ้ง5ดาวหรือผลตอบแทนย้อนหลังสูงๆหน่อยนะครับก็หยิบจากกองนั้นมาเข้าอยู่ในพอร์ตได้นะครับจะได้มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนได้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่มีเงินก้อนตอนเกษียณนะครับก็ไม่ควรเอาเงินก้อนทั้งหมดไปลงทุนตุ้มด้วยความเสี่ยงสูงที่เดียวนะครับควรมีการแบ่งเป็นก้อนๆอย่างน้อย5ก้อนนะครับก้อนแรกคืออะไรสำหรับเงินทุนระยะยาวนะครับไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณสักประมาณ25ปีพูดง่ายคือใช้จ่ายตอน60ถึง85อันนี้ลงทุนยาวได้เพราะนั้นพอรับความเสี่ยงได้อันนี้ก้อนที่1นะครับก้อนที่2คือเงินไว้ใช้จ่ายในช่วง1ปีนี้นะครับแปลว่าเงินก้อนนี้อาจจะเสี่ยงน้อยๆลงทุนในกองทุนตราสารหนี้นะครับเพื่อเป็นการใช้จ่ายในช่วง1ปีก้อนที่3เงินสำรองเพื่อไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินเราก็ไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นอาจจะมีการบ้านซ่อมแซมหลังคารั่วอันนี้
เป็นลักษณะไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินอีกก้อนหนึ่งสักประมาณ6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับก้อนที่4เพื่อสุขภาพครับสักประมาณ1ล้านโดยประมาณนะครับถ้าใครมีเรียกว่าเกษียณแล้วยังซื้อประกันไม่ทันก็กันเงินสัก1ล้านแต่ถ้าใครพอมีเวลาซื้อเป็นประกันสุขภาพนะครับทุนสูงๆสัก1ล้าน5ล้านเบี้ยประกันแค่หลักพันหลักหมื่นก็จะช่วยตรงนี้ได้อันนี้คือก้อนที่4สุดท้ายเงินส่วนที่เหลือคือก้อนที่5คือเงินทั้งหมดหักด้วย4ก้อนแรกอันนี้แปลว่าเป็นเงินส่วนเกินสามารถลงทุนในความเสี่ยงสูงได้นะครับก็เพื่อได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแล้วก็มีเงินงอกเงยทำให้คุณภาพชีวิตหลังเกษียณดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินก้อนสุดท้ายอาจจะขาดทุนได้แปลว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ด้วยนะครับแปลว่าใครเกษียณแล้วควรแบ่งเงิน5ก้อนแต่ถ้าใครยังไม่เกษียณมีเวลาลองเก็บเงินครับเงินหลักล้านไม่ไกลเกินเอื้อมเลย